เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์เปิดโครงการประเพณีสงการานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี2567ที่วัดเขาคันธามาศต,ตำบลสัตหีบอเภอสตหิบจังวชนบุรีนายภไพรโรธมลกุลณอยุธยานายยกเทศมนตรีเทศบาลต,ตำบลเขตอุดมศักดิ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีสงการานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี2567ระหว่างวันที่15จนถึงวันที่17เมษายน2567 โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาประธานชุมชนตลอดจนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับวันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งคนไทยได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีกันมาเป็นเวลาช้านานในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยนี้คนไทยมักทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลการส่งน้ำพระการขนทรายเข้าวัดก่อพระเจดีย์ทรายการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ที่นับถือรวมถึงการละเล่นสาดน้ำนอกจากนี้วันสงกรานต์ยังเป็นวันแห่งการรวมญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลกัน ให้ได้มีโอกาสกลับมาพบปะสังสรรค์กันอีกด้วยค่ะเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีวันสงกรานต์จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่แก่ท้องถิ่นสืบไป รวมถึงเพื่อให้ประชาชนในสังคมได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกะตะเวทีตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเขตอุดมศักดิ์ได้ให้ความสำคัญต่อประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุจึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปค่ะ 24สถานีประชาชนนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสุกันวริสุวันณรายงาน